สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาเยี่ยมชมวัดชิโนฮิลนะคะหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่เป็นทางเข้าของวัดชิโนฮิลนะคะหรือว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพก็จะมาทำบุญกันนะคะเนื่องในโอกาสวันเกิดครบรอบ26ปีของลูกสาวของเราเองนะคะอันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อสมบัติยานวโรนะคะผู้ก่อตั้งวัดชิโนฮิลขึ้นมาตอนนี้เขากำลังสร้างทางเดินนี่นะคะให้คนมาสักการะบูชาใกล้ๆอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นศาลของพระพิฆเนศนะคะแล้วก็องค์พระนารายณ์อวตารนะคะก็มีพวงมาลัยสีเหลืองรอบๆแล้วก็มีช้างนะคะเราขับรถเข้ามานะคะก็มีสถานที่จอดรถให้กว้างขวางนะคะมีไปทางซ้ายมือก็ได้หรือว่าเราจะมาจอดในนี้ใกล้กับโบสถ์นะคะที่เราจะเข้าไปทำบุญกันเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูตรงนี้นี่เป็นศาลของสมเด็จโตนะคะเป็นศาลาสมเด็จโตแล้วก็ศาลาของหลวงปู่ทวดมาสักการะบูชาที่นี่นะคะเชิญทูปได้ค่ะนี่ก็เป็นศาลาของสมเด็จโตนะคะก็เข้ามากราบไหว้ในนี้อันนี้เขาเพิ่งทำความสะอาดเสร็จค่ะอันนี้ทำบุญนะคนทำความสะอาดสวัสดีค่ะโอเคนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆวัดนะคะนี่ก็เป็นระฆังนะคะที่อาจจะในเวลาที่มีกิจสงฆ์ต่างๆที่จะต้องทำก็เวลาว่างของหลวงพี่หลวงพ่อนะคะก็ทำการปลูกต้นไม ก็สถานที่ทำบุญนะคะโบสถ์เล็กๆไม่เหมือนที่เมืองไทยเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เข้าไปทำบุญกันในนี้พระสงฆ์ก็ทำบุญในนี้แล้วก็กุฏิท่านก็อยู่ตรงนู้นนี่เป็นศาลของเสด็จร.5นะคะแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรนี่เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะศาลเจ้าแม่กวนอิมอ
นี่ก็เป็นสถานที่นั่งนะคะสำหรับรับประทานอาหารกันเพราะว่าที่นี่เขาก็มีศูนย์อาหารเฉพาะวันอาทิตย์นะคะใครมาก็ขอเชิญมาซื้ออาหารที่นี่แล้วก็มีดนตรีเล่นด้วยค่ะแล้วก็อาทิตย์นี้ที่เรามาเป็นอาทิตย์ Labor Day นะคะวันหยุดแรงงานเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็ออกนอกเมืองกันนะคะนี่เขาก็มีขายผักนะคะผักสดมีมะเขือมะละกอสดมะระมะนาวพริกฟักทองต่างๆมีปลาทูด้วยค่ะเนี่ยค่ะพี่ตอนแรกอยากกินปลาทูมากเลยมาเจอที่นี่เองนะคะแล้วก็มีถั่วต้มมีผลไม้มะม่วงแล้วก็มีขนุนเนี่ยค่ะมะละกอสุกแล้วก็กล้วยนี่แม่ค้าคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอเคมันอะไรดีคะเดี๋ยวกลับมานะคะ มีมะขามหวานด้วยโอเคแล้วที่นี่เขาก็ใช้เหรียญนะคะเราจะซื้ออาหารก็มาแลกเหรียญที่นี่เหรียญตรงนี้แล้วก็มาซื้ออาหารนะคะเนี่ยค่ะเขาก็มีต้นไม้ขายก็เนี่ยมาซื้อประจำเลยนะคะมาซื้อโหระพากะเพราพริกมะนาวได้ที่นี่เลยค่ะโอ้ยต้นกล้วยก็มีมะกรูดก็ซื้อไปตอนนี้พริกก็ออกเม็ดราคาสีแดงเล็กๆดีแล้วก็โหระพาก็งามแล้วนะคะค่ะอุ๊ยมีดอกมะลิด้วยอ่ะแต่นี้เป็นมะลิดอกเล็กนะคะไม่ได้มะลิซ้อนเนาะไอ้ต้นอันนี้ค่ะโอ้พี่ขายต้นเท่าไหร่อะคะ10เหรียญสิบเหรียญตัวนี้สิบเหรียญพอแต่อันนี้มาจะเอาสิบห้ามันต้นใหญ่อ๋อต้นใหญ่แต่มะลิซ้อนนั่นลุต้นเล็กเนาะสิบเหรียญนี่เนาะต้นเราอุ้ยแต่ตอนนี้มันร้อนอากาศมันร้อนมากเลยนะพี่ต้นขิงต้นขิงค่ะต้องเปลี่ยนใส่กระถางค่ะใส่กระถางใหญ่ตอนนี้เราสั่งข้าวที่ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านยุทธผัดไทยค่ะแล้วก็อันนี้เราจะไปที่ร้านที่ยุทธสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุทธสวัสดีค่ะอ้าววันนี้มาเร็วอ่ะยังไม่วันนี้มาเร็วค่ะเดี๋ยวมาทำวิดีโอโอ้วันนี้ผัดหน้าแดงเลยโอเคอันนี้ผัดอะไรอยู่คะเนี่ยผัดซีอิ๊วครับผัดซีอิ๊วโอ้น่าทานมากเลยนะคะน้องนะต้องรู้ตลอดแล้วพี่ยุทธขายมาที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะมันไม่ได้ขายประจำนะมันพูดถึงว่ามันเฉพาะแค่วันอาทิตย์อะอ๋อค่ะมันก็ตั้งแต่ปี14ตอนนั้นมันยังคนไม่เยอะหรอกอ๋อค่ะแต่มันมาตอนหลังนี้เองมันถึงตัวกันแล้วอ๋อค่ะก็มาช่วยกันสร้างโบสถ์นะรายได้มันก็ไปโบสถ์ทั้งนั้นฮะโอ้แล้วก็มาโบสถ์ทั้งนั้นค่ะไม่ไปขายที่ไหนนะไม่ได้ขายที่ไหนมาที่นี่ที่เดียวค่ะนี่ผัดซีอิ๊วอยู่อันนี้มาเซอร์ไพรส์นะคะเนี่ยนั่นน่ะสิใช่ไม่ได้กะต้องใช่เพราะว่าสั่งออเดอร์แล้วยังไม่ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมานะคะก็มีอาหารเยอะเลยนะคะอันนี้เขาก็ทำใส่กล่องไว้ค่ะก็มีเนี่ยหมูทอดข้าวเหนียวมีแกงพะแนงมีหมี่หวานเนาะแล้วก็น้ำพริกหนุ่มข้าวหมูทอดมีผัดกะเพรามีบะหมี่แล้วมีทุกอย่างค่ะมีห่อหมกอร่อยมากมีผัดพริกขิงข้าวหมกไก่มีขนมจีนด้วยก็ร้านนี้ก็ซื้อประจำนะคะเมื่อก่อนนี้7เหรียญตอนนี้ขึ้นเป็น8เหรียญแล้วค่ะอันนี้ก็ขายขนมเนาะขนมต่างๆอันนี้เขาข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเซ็ตเท่าไหร่อะคะ7 บาทอุ้ยน่าทานจังเลยอ่ะเดี๋ยวเอาชุดหนึ่งนะคะได้ค่ะ
ี้ก็ขนมต่างๆเดี๋ยวจ่ายเงินเลยไหมคะพี่เดี๋ยวจะเอาไปเลยนี่คะไม่ยังไม่เอาค่ะอันนี้เขาก็ร้านนี้ขนมครกอร่อยมากนะคะแค่5เหรียญเองค่ะตอนแรก4เหรียญแล้วแบบเศรษฐกิจทุกอย่างแพงนะคะก็เลยขึ้นเป็น5เหรียญแล้วก็มีข้าวเหนียวสังขยาเนาะแล้วก็ถั่วดำนี่มีฟักทองก็มีลอกช่องมาค่ะแล้วก็ขายข้าวเหนียวหน้าต่างๆนะคะมีขนมจีบด้วยค่ะแล้วก็มีพวกหอยทอดนะคะวันนี้สิบโมงครึ่งแล้วนะคะคนก็เริ่มมาแล้วค่ะเนี่ยร้านพี่ยุทธก็คนเริ่มเข้าแถวกันนะคะนี่เขาก็ขายพวกส้มตำแล้วก็หมูปิ้งนะคะมีทอดมันข้าวมันไก่ด้วยขนมจีนหมูทอดเออมันไหนคะอันนี้ก็ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะมีก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำอันนี้ร้านอร่อยมากนี่ข้าวมันไก่ยังมีอยู่เหรอคะยังขายอยู่อ๋อวันนี้ไม่มีโอเคแล้วก็น้ำไทยทีโอบาสามเหรียญน้ำก็สามเหรียญนะคะนี่เขาก็มีหมูน้ำตกนะคะน่าทานมากแล้วก็ส้มตำสวัสดีค่ะมาครับโอเคอยู่กันออเดอร์เช้าโอเคอยู่ออเดอร์อันนี้พี่ยุทธเขาก็มาแจกบัตรคิวนะคะเพราะว่าเขาแถวยาวมากเลยค่ะมีคนที่คือนอนหนูใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่นี่แหละค่ะนอนหนูสวัสดีค่ะอ๋อได้แล้วหรอว่าจะมาดูการวิธีผัดกะเพราสักหน่อยอ๋อเรียบร้อยพี่ชื่ออะไรคะสมพรค่ะสมพรโอเคค่ะขอบคุณนะคะนี้เป็นอาหารที่เราได้มาวันนี้นะคะก็มีสาคูไส้หมูมีขนมครก2กล่องมีข้าวเหนียวมะม่วงนี่ไปซื้อมะลิมา2ต้นค่ะเป็นมะลิซ้อนต้นหนึ่งแล้วก็มะลิธรรมดาต้นหนึ่งแล้วมีกะเพราหมูไข่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาวทั้งหมดข้าวกะเพราก็7กล่องนะคะแล้วก็นี้ก็จ่ายไป93เหรียญ นะคะเดี๋ยวไปเอาตังค์เพิ่มจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ